ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าเกือบไม่เช้าเพราะตื่นสายนั่นเองวันนี้เราจะมาพูดถึง Featherwing Beetle and New Mode of Flight หรือก็คือร่วงปีกของนกกับการค้นพบวิธีการบินแบบใหม่นั่นเองก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักร่วงปีกของนกกันก่อนร่วงปีกของนกคือแมลงปีกแข็งที่มีขนาดเล็กจิ๋วที่สุดในโลกลำตัวยาวประมาณ395ไมโครเมตรซึ่งมีขนาดพอๆกับอะมีบาเลยทีเดียวโดยทั่วไปแล้วร่วงจะมีลักษณะปีกคู่หน้าเป็นเกาะแข็งหรือเป็นแผ่นหนาส่วนปีกคู่หลังมีเนื้อปีกบางใสแต่ในร่วงปีกของนกปีกคู่หน้าเป็นเกาะแข็งเหมือนร่วงทั่วไปแต่ปีกคู่หลังของมันจะมีลักษณะเป็นขนนกตามชื่อของพวกมันเลยซึ่งจะเรียกลักษณะปีกแบบนี้ว่า Calopteryปกติแล้วแมลงขนาดใหญ่จะบินได้เร็วกว่าแมลงที่มีขนาดเล็กอย่างไรก็ตามด้วงปีกขนนกสามารถบินได้ด้วยความเร็วเท่ากับแมลงที่มีขนาดตัวมากกว่ามันถึง3เท่าจริงๆแล้วขนาดของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการบินในด้วงปีกขนนกมีขนาดเล็กกว่าในแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่ดังนั้นการที่มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วเท่ากับแมลงที่มีขนาดตัวมากกว่ามันถึง3เท่าจึงต้องเป็นผลมาจากโครงสร้างที่แปลกประหลาดของปีกและรูปแบบการบินของพวกมันนั่นเองเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าด้วงปีกขนนกไม่ได้ใช้วิธีการบินแต่ใช้วิธีการให้ลมพัดพาไปแบบดอกแดนดีไลออนต่อมามีการเก็บตัวอย่างด้วงปีกขนนกสปีชี Paratyphosa placentis ที่อุทยานแห่งชาติกัตเตียนประเทศเวียดนามในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2560โดยมันมักอาศัยอยู่ในโพรงไม้ซากใบไม้และขอนไม้บนพื้นดินจากตัวอย่างที่เก็บได้มีการใช้เทคโนโลยีในการช่วยค้นหาความลับเกี่ยวกับการบินของพวกมันใช้กล้องความเร็วสูงจับภาพการบินของมันด้วยความเร็วเกือบ 4,000 เฟรมต่อวินาทีจาก2มุมมองที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันและข้อมูลเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถจำลอง 3D simulation ลักษณะการบินของพวกมันได้จากที่เราทราบกันไปแล้วว่าแม้ด้วงปีกขนนกจะมีขนาดเล็กแต่กลับบินได้เร็วกว่าทั่วไปมากถึง3เท่าก่อนที่เราจะไปรู้เคล็ดลับการบินของด้วงปีกขนนกเราจะต้องมาทำความรู้จักวิธีการบินแบบด้วงธรรมดาทั่วไปกันก่อนด้วงโดยทั่วไปเนี่ยจะบินด้วยการขยับปีกแบบขึ้นลงใช้หลักการยกตัวคล้ายๆกับเครื่องบินเลยแต่ในขณะที่เจ้าด้วงปีกขนนกของเรานี้จะมีวิธีการบินที่แตกต่างกันออกไปในตอนแรกที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันล่องลอยคล้ายกับดอกแดนดีไลออนแต่จากการใช้กล้องความเร็วสูงทำให้นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในรัสเซียพบว่ามันไม่ใช่แค่บินได้แต่ยังมีวิธีการบินสุดพิเศษคือการบินแบบเป็นเลข8โดยในสเกลจิ๋วๆนี้ทำให้ต้องใช้กฎฟิสิกส์ที่แตกต่างจากสเกลปกติโดยอากาศเนี่ยจะเคลื่อนที่หนืดเหมือนกับน้ำหวานเลยทำให้เกิดแรงต้านในการยกปีกที่มากซึ่งปีกลักษณะคล้ายขนนกนี้ทำให้มีน้ำหนักเบานอกจากนี้เมื่อร่วมกับวิธีการขยับปีกเป็นเลข8ที่ไม่เหมือนในแมลงชนิดอื่นๆยังทำให้ใช้พลังงานในการบินน้อยเกิดแรงยกตัวของแมลงต้านแรงหนืดของอากาศและสามารถบินได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยนี่แหละเคล็ดลับของด้วงปีกขนนก